สอนตีลังกาใน YouTube หน่อยครับโอเคก็น่าจะเป็นเด็กนะครับที่เขาอยากทำได้นะครับแต่เขาคงไม่เข้าใจในแพลตฟอร์มนะครับสอนตีลังกาใน YouTube นะครับตอบน้องไปเลยนะครับว่ามีนะครับใน YouTube ได้ YouTube เยอะแยะมากมายนะครับของครูหนึ่งนะครับของพีทนิดดูและครูหนึ่งสอนยิมนะครับเข้าไปดูได้เลยครับดูทุกคลิปให้เต็มนะครับให้จบนะครับ3สัปดาห์ก็ไม่หมดนะครับสอนตีลังกาใน YouTube นะครับใน YouTube มีไว้ทำไปให้แล้วไปดูได้เลยนะครับส่วนนะครับถ้าอยากให้ทำใน TikTok นะครับให้ระบุมาว่าอยากได้ท่าไหนนะครับไปถามไปเรียนรู้ว่าท่าไหนคืออะไรนะครับให้นะครับระบุมานะครับไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะทำให้ได้เพราะว่าเวลาใน TikTok ในแพลตฟอร์มเขามีเวลาจำกัดให้เรานะครับซึ่งในการสอนยิมนาสติกนั้นจะต้องละเอียดนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจและที่สำคัญต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญและก็มีการเซฟอย่างดีนะครับส่วนความรู้หรือความเข้าใจทั่วไปนะครับในการตีลังกาของคนทั่วไปนั้นก็คือเป็นล้อเกวียนเป็นอะไรฟอนวอกเวกวอกก็เป็นตีลังกาแล้วอย่างนี้ยังไม่ใช่นะครับยังอยู่ในประเภทของยืดหยุ่นนะครับอยู่ในส่วนในท่าม้วนก็คือท่าม้วนหน้าม้วนหลังม้วนข้ามอะไรพวกประเภทนี้เป็นท่าม้วนนะครับท่ายืดหยุ่นก็คือท่าที่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับจากอีกท่าหนึ่งไปท่าหนึ่งต่อเชื่อมได้อะไรอย่างนี้ครับยังไม่ได้เป็นท่าลังกานะครับถ้าในเรื่องของในความที่เขาคำพูดทั่วไปนะครับนักกีฬาหรือนักยิมนาสติกคนที่เขาเป็นมีความรู้เรื่องยิมนาสติกนะเขาจะเรียกท่าลังกาลังกาหน้าลังกาหลังอะไรเงี้ยถึงจะเรียกลังกานะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้ยังไม่เรียกลังกานะครับดังนั้นก็คือว่าใครที่อยากทำนะครับก็ใครอยากรู้ก็ไปศึกษาไปถามไปดูมาว่าอยากได้ท่าไหนนะครับเราก็ขอคอมเมนต์มาในเมนต์แบบนี้เหมือนน้องนี้นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับแล้วก็เราก็จะทำให้เป็นทีข้อไปนะครับตามเวลาที่มีจำกัดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามกันได้นะครับ